าณิชย์นำทัพเกษตรอินทรีย์ร่วมงานออร์แกนิกเวกันมาร์เก็ตซีซั่น2ยกตลาดออร์แกนิกมาไว้กลางเมืองเอาใจสายเฮลซี่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ชวนคนรักสุขภาพเริ่มต้นปีด้วยสุขภาพดีๆไปด้วยกันในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์และธรรมชาติ Organic Weekend Market Season 2ตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมืองครั้งที่2หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งแรกเตรียมเปิดตลาด20มกราคมนี้สำหรับวันนี้นะครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็โดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านจุรินทร์ นัสสาวิสิทธิ์นะครับที่ต้องการผลักดันส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งในเรื่องของเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะว่าการรับประทานอาหารที่ปลอดภัยนั้นก็ถือว่าเป็นการที่ป้องกันที่ลดเรื่องของการภาระของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาโรคนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับนอกจากสูงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นต้นทุนของรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกเองก็ต้องการที่จะลดนะครับเรื่องของภาระเรื่องของการรักษาตัวนะครับโดยทานอาหารให้เป็นยานะครับงานออร์แกนิกวีคเอนด์มาร์เก็ตนะครับจึงได้จัดขึ้นมานะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับซึ่งเรามีกำหนดจัดตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่20มกราคมนะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่5โมงเช้าจนถึง5ทุ่มทุกวันนะครับ3วันเลยนะครับก็มาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับมีสินค้ากว่า100บูธนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับตัวเกษตรกรนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆที่เป็นทั้งสินค้าแปรรูปแล้วก็สินค้าสดนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกหาเลือกชมได้สายรักสุขภาพเชิญชวนนะครับมาที่นี่ต้องมาจริงๆนะครับทำไมต้องมาส่งเสริมในเรื่องนี้เพราะว่าสารที่มันเป็นสารอินทรีย์นั้นนะครับไตจะใช้ในเรื่องของการทำงานในการฟอกออกมาครับเป็นเหงื่อครับไปเป็นอะไรออกมานะครับแต่ถ้าเป็นอินทรีย์นะครับที่ก็จะใช้ตับนะฮะซึ่งมันจะเป็นการที่จะก่อโรคเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายโรคเลยแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับช่วยมาที่งานนี้นะครับนอกจากจะมาช้อปปิ้งสินค้าพวกออร์แกนิกแล้วนะครับสินค้าสดผักสดนะครับสดๆเลยจริงๆนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปดูมาแล้วก็ยังจะมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับที่เอาไว้ใช้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับภายในงานก็จะมีการทดลองนะครับตรวจสุขภาพให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคลินิกนะครับซึ่งตลอดทั้งวันตลอดทั้งงานตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมมาบนเวทีนะครับมาให้ทั้งความรู้ให้สาระให้ประโยชน์ทำเวิร์กช็อปด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกสารทิศมาง่ายครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่จีการ์เด้นนะครับก็อยู่ตรงข้ามห้างฟอร์จูนนะครับขึ้นรถไฟฟ้ามาก็ได้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ